สวัสดีครับผมต่อคงนะครับวันนี้จะลองมาอัปเดตตัวฟิร์มแวร์ให้กับตัว TBS Sanko 2ให้เป็นเวอร์ชัน1.21ครับซึ่งถ้าดูจากหน้าจอที่เป็นตัว procedure ของการอัปเดตเฟรมแวร์เนี่ยจะมีสเต็ปทั้งหมด3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเป็นการอัปเดตตัว SD Card Content ที่มันอยู่ในตัว TBS Sanko 2ให้เป็นเวอร์ชัน1.2ก่อนนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแบ็กอัพข้อมูลเดิมออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาข้อมูลเวอร์ชัน1.2ไปทับแล้วก็รีสโตร์ข้อมูลเดิมกับบางส่วนตามนี้นะครับจากนั้นสเต็ปที่2ก็จะเป็นการอัปเดตตัว Freedom TX ให้เป็นเวอร์ชัน1.2ตามมาด้วยอัปเดตตัว Cost File ให้เป็นเวอร์ชัน4.0นะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเปิดตัว TBS Tango 2ของเราขึ้นมาครับ Welcome to Tango 2. โอเคเสร็จแล้วก็เสียบตัวสาย USB เข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะให้เราเลือกออปชันนะให้เราเลือกเป็น USB Solid SD นะโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็จะเพิ่มอย่างของผมปิดเครื่องผมมี C กับ D มันจะเพิ่ม E ขึ้นมากับ F ตัวที่เป็น SD Card Content นะครับก็คือตัวไดอีนี่อันนี้ทั้งหมดที่เราต้องแบ็กอัพนะฮะโอเคเราก็เลือกทั้งหมดฮะกด Ctrl A ก็ได้ฮะแล้วก็คลิกขวาเลือก copy ไว้ฮะแล้วก็ไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแบ็กอัพไว้อย่างของผมอยู่ใน Tango 2แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้เพราะเป็น OSD card ทีนี้มันค่อนข้างช้าผมกลัวว่าจะเสียเวลาก็เลยนี่แบ็กอัพไปแล้วฮะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้แบ็กอัพก็กด paste ฮะมันก็จะวางไฟล์ไว้นะครับสเต็ปถัดไปก็คือเราต้องไปที่หน้าเว็บไซต์ของตัว Team Backsheet เพื่อดาวน์โหลดตัว SD Card Content ฮะเราก็ไปกดที่ Shop ไปที่RC Link Radio เราก็จะเจอตัว GPS Tango 2นะก็คลิกเข้าไปแล้วเลื่อนลงมาดูข้างล่างเลยมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดตัวนี้ฮะ Tango 2 SD Card Content Download ฮะเป็นของเวอร์ชัน 1.2x นะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยโอเคก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วไปดูนะฮะลองเปิดดูครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นของเวอร์ชันใหม่ฮะเวอร์ชัน1.2เราต้องก๊อปตรงนี้แล้วครับไปทับในตัว Tango 2ของเราอันนี้เดี๋ยวผมลากไฟล์มาข้างนอกก่อนให้มันขยายไฟล์ไว้นะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลของ SD card ที่เป็นเวอร์ชัน1.2นะครับเราก็ต้อง copy ทั้งหมดนะฮะ Ctrl A คลิกขวาเลือก copy เสร็จแล้วไปที่ไดอีไปคลิกขวาเลือก paste นะครับเพื่อวางไฟล์ก็เหมือนเดิมครับเพื่อประหยัดเวลาทำรอไว้แล้วโอเคทีนี้สเต็ปถัดไปก็คือเราต้องเอาไฟล์ในไดรฟ์ที่เราในโฟลเดอร์ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับที่เป็นตัว OSD card นะครับโอเคกลับไปใส่ในตัว Tango 2ซึ่งคือไดรฟ์ E ในกรณีนี้นะฮะไดรฟ์ E ไดรฟ์ E ส่วนฝั่งนี้ตัว OSD card นะครับซึ่งจากในตัวไดอะแกรมนะครับเขาจะให้เราแบ็กอัพให้เรารีสโตร์ข้อมูลตามโฟลเดอร์ตามไฟล์นี้นะฮะในโฟลเดอร์ cost file isquare.pom.bin ในโฟลเดอร์ radio radio.bin นะฮะแล้วก็ในโฟลเดอร์ radio เป็น model.txt ซึ่งเก็บตัวโมเดลทั้งหมดของเราไว้แล้วก็ในโฟลเดอร์โมเดลโทษทีฮะคือโมเดลโฟลเดอร์โมเดลนี้ฮะที่เก็บโมเดลทั้งหมดของเราไว้เราต้องรีโซลกลับเข้าไปตามนี้ทีนี้เราก็มาดูที่ OSD card ของเราอันดับแรกก็คือตัว cost file ครับเราต้องเอาตัว isquare.pom.bin นะฮะกลับเข้าไปทับใน cost file ก็กด replace ไปถัดมาเป็นโฟลเดอร์ชื่อ radio นะครับ
เราก็กลับเข้าไปที่เรดิโอก็เอาเรดิโอดอทบินก๊อปปี้ไว้แล้วก็ไปเพสทับกดรีเพสเลยต่อไปเป็นโฟลเดอร์ชื่อยังเรดิโออยู่ผมลืมไปต้องเอาตัวโมเดล .txt ด้วย copy มาวางทับแล้วถึงสุดท้ายจะเป็นตัวโมเดลนะครับโมเดลโอเคเอาทั้งหมด copy แล้วก็วางทับกด replace เลยโอเคนี่เราก็เสร็จขั้นตอนที่เป็นสเต็ปที่หนึ่งนะครับคือขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปอัปเดตตัว Freedom TX กันนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะต้องโหลดตัวซอฟต์แวร์ตัวเอเจนต์นะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมครับที่ Mac Chief แต่คราวนี้เราไปที่ลิงก์ชื่อซอฟต์แวร์ครับแล้วก็โหลดฟอกตัวนี้นะฮะ TPS Agent X นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำสเต็ปต่อไปครับหลังจากเราเปิดตัว TPS Agent ขึ้นมานะครับต่อไปเราก็ต้องถอดสาย USB ออกจากตัว TPS Tangle 2แล้วก็เสียบใหม่เพื่อให้มันเพื่อให้เราเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดที่ทำงานกับตัวเอเจนต์นะครับฮะก็เดี๋ยวเราลองถอดสายออกเสียบใหม่ฮะจะมีออปชันให้เลือกเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้ให้เราเปลี่ยนไปเลือกตัว USB Agents ในวงเล็บ HID นะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อในโหมดเอเจนต์เรียบร้อยครับกลับมาที่หน้านี้จะเห็นว่ามีจุดสีเขียวขึ้นนะครับถึงเราจะเห็น TPS Tango 2 Tango Wireless Tango 2 XF นะครับแล้วก็โชว์เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ด้วยเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตัว TPS Tango 2ก่อนกดที่ Manage นะครับไปคลิกที่เฟิร์มแวร์ก็จะเห็นว่าปัจจุบัน TPS Tango 2ของผมเป็นเวอร์ชัน 1.16เวอร์ชันล่าสุดเป็น 1.21 ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นแบบนี้นะครับให้ไปที่จุด3จุดบนมุมบนขวาแล้วก็คลิกที่ Include Beta Firmware เนี่ยถ้าไม่ติ๊กนะมันก็จะไม่เห็นแบบนี้แต่ถ้าเราติ๊กไว้แล้วกด Save เราก็จะเห็นเวอร์ชันล่าสุดฮะเดี๋ยวเราอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.21คลิกที่อัปเดตเลยครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตข้างล่างอีกทีนึงหน้าจอที่ TPS Tango 2ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเริ่มทำการอัปเดตแล้วตอนนี้วิ่งไปถึงอัปเดต Main Firmware โอเคเริ่มที่ 1% โอเคไล่ไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราเร่งสปีดไปฮะโอเคตอนนี้จะเป็นสเต็ปที่รีสตาร์ทครั้งแรกนะครับเป็นสเต็ปที่4นะครับดูเหมือนว่ามันจะนิ่งไปที่สเต็ปนี้นะฮะสเต็ปที่4เดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งโอเคจะเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนไปเป็นโหมดมันกล่องสี่เหลี่ยมมันจะหายไปจาก3กล่องหรือ2กล่องนะครับแล้วก็จะมีกล่อง TBS Crossfire Micro TX แล้วก็มันจะเป็นโหมด Boot Loader โหมดนะครับเครื่องเตรียมให้เราอัปเดตเฟรมแวร์ซึ่งมันเป็นสเต็ปตัวที่3แล้วเป็นตัวอัปเดต Crossfire ครับโอเคเอากดที่ Manage นะครับคลิกที่เฟรมแวร์จะเห็นว่าเวอร์ชันล่าสุดเป็น 4.03 นะครับเราก็คลิกที่อัปเดต
กดอัปเดตด้านล่างโอเคมันก็จะเริ่ม Updating Main Firmware เอาก็ Restart Device อีกรอบหนึ่งโอเคถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องแตะที่ตัว TBS Channel 2นะครับก็คลิกอัปเดตโอเคกลับมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อีกรอบหนึ่งปุ๊บออนไลน์แล้วโอเคทีนี้ก็เริ่มอัปเดตก็รีสตาร์ทอีกรอบนี้มันวิ่งไปที่สเต็ปที่5แล้วฮะเป็น Updating Subsystems นะครับขั้นตอนนี้น่าจะนานหน่อยครับเดี๋ยวเราลองเร่งเวลาไปหรือโอ้มัน100%แล้วกลับมา1%ใหม่เหมือนจะหลายรอบอยู่ครับกลับมา100%คอมพลีทแล้วตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เราประสบความสำเร็จในการอัปเดตเฟรมแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปดูชิ้นแรกโอเคเดี๋ยวเราลองดูเวอร์ชันที่ตัว Tango 2ของเรานะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนให้กดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเพจไล่ไปทีละหน้านะครับเมนูค้างกดปุ่มเพจไล่ไปเรื่อยนะครับจนมาที่หน้า6นี่ฮะเราจะเห็นว่าตัวเฟรมแวร์เป็นเวอร์ชัน TPS ขีด 1.2.1 เรียบร้อยแล้วครับทีนี้หลังจากเราอัปเดตเฟรมแวร์ไปแล้วนะครับบางทีเราอาจจะไม่สามารถบายตัว Receiver ได้นะครับเราเลยต้องมารีบายอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เรากดปุ่มเมนูไปเลือกที่คอร์สไฟล์เมนูไปที่ Tango 2 XF นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่บายแล้วเราก็กดบายฮะมันก็ไฟจะกระพริบแบบนี้นะฮะเพื่อเข้าสู่โหมดบายแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มบายที่ตัว Receiver นะครับที่ตัว TBS Tango 2เราก็จะถามว่าต้องการอัปเดต Micro RX ไหมนะครับแล้วไฟก็จะกระพริบรอนะครับพอเรากดอัปเดตไปปุ๊บมันก็จะอัปเดตเฟรมแวร์บนตัว Receiver ของเราให้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะบายได้แล้วก็เป็นไฟล์สีเขียวแบบนี้นะครับหลังจากอัปเดตเฟรมแวร์ให้ TBS Tango 2แล้วก็ตัว Receiver เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาอาร์มตัวควอทของเราดูครับว่าใช้ได้ไหมนะครับโอเคใช้ได้นะครับโอเคเปลี่ยนโหมดได้โอเคก็เป็นอันเรียบร้อยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ